ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Zombie Night Terror ในพาร์ทที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าปุ๊บหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่ฝูงซอมบี้ได้เดินทางมาถึงที่นี่นะฮะก็คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินหรือเปล่านี่ใช่แล้วตรงนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนรอของผู้โดยสารแล้วส่วนของชั้นบนก็จะมีห้องหลายๆห้องนะแล้วก็จะมีคนอยู่ในด่านนี้ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าคนหมดทั้งด่านฮะคิดว่าน่าจะเป็นการทำยังไงก็ได้ฮะให้ฝูงซอมบี้นะครับผ่านเนี่ยจะมีจุดจุดนี้ฮะจุด exit เนี่ยทำยังไงให้ได้ให้ฝูงซอมบี้นะผ่านมาถึงจุดนี้ให้ได้นะครับคือให้ผ่านไปจุดนี้ให้ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องผ่านไปกี่ตัวโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าครับผมดูซิว่าวันนี้เราจะสามารถทำให้ซอมบี้ผ่านไปได้สักกี่ตัวกันเรากดเพย์ทำไมมีรถเยอะจัง ผู้หญิงคนนี้ก็จะกลายเป็นเหยื่อรายแรกของเรานะครับโอ้ยหิวสมองเหลือเกินว้ายซอมบี้บุกเรียบร้อยไม่ทันพูดเลยครับผมต๊อปก่อนนะฮะประตูนี้เหรอเราต้องใช้เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ซอมบี้ระเบิดนะแต่ตอนนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้สกิลระเบิดได้เลยมันต้องมีการเสียสละซอมบี้สักหนึ่งตัวใช่ไหมต้องเผาซอมบี้ทิ้งฮะแล้วก็ใช้สกิลระเบิดตัวหลังสุดนี่แหละนี่เนี่ยโอเคเยี่ยมผ่านไปได้ครับผมตอนนี้ฝูงซอมบี้ก็เดินทางต่อไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นทางขาดนี่หว่าฮึบอย่าไปเพื่อนอ้าวแล้วก็ใช้ซอมบี้ออกคำสั่งนะฮะสั่งไม่ให้เพื่อนๆเดินมาทางนี้มันอันตรายมากเลยนะโอ้โหนี่ถ้าตกไปโดนรถไฟเหยียบตายห่าเลยนะแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นยังไงปุ๊บเราก็สั่งให้ซอมบี้ทำลายประตูนี้แล้วก็ทำลายระบบไฟซะคิดว่าแอบอยู่ในนั้นมันจะปลอดภัยเหรอเรียบร้อยครับผมโอเคส่วนพื้นตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นไม้กระดานที่มันผุกร่อนนะฮะเราไม่สามารถที่จะให้ซอมบี้หลายๆตัวเดินผ่านไปได้เราต้องใช้ซอมบี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะปึ๊บเดินผ่านไปครับผมทำลายตัวนี้ด้วยเอาไปคลายพวกนี้ทิ้งนะฮะเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็ทำลายซอมบี้ตัวนี้ทิ้งซะเฮ้ยไม้กระดานอย่าเพิ่งผุนะเว้ยตอนนี้เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะครับผมผมจะออกคำสั่งปุ๊บยังไงดีเราจะให้ซอมบี้ผ่านไม่ได้แค่1ตัวเท่านั้นเพื่อจะข้ามไม้กระดานแผ่นนี้ไปนะฮะผ่านไปไหมไม่ผ่านสักตัวเลยว่ะงานยากครับผมงานนี้และกล้องวงจรปิดตรงนี้มันคืออะไรครับผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปฮะเราต้องทำยังไงได้ให้มันให้ซอมบี้1ตัวฮะเดินผ่านจุดนี้ไปให้ได้แต่ถ้ามันมาทั้งโขงไอ้ตรงนี้ผุแล้วก็หักลงไปแน่ๆเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องเผาไอ้นี่ทิ้งซะโอเคเอ้าทำไมข้ามไปไม่ได้ล่ะขี้โกงนี่ว่าโอ้โหทำให้เราต้องเผาซอมบี้ทิ้งเปล่าๆเลยครับผมมาไม่เป็นไรไปครับตอนนี้ฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่ก็มาแล้วนะฮะแล้วก็ฆ่าคนตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเห็นเลยเลยก็รู้เลยฮะโอเคแล้วรออีกฝูงนึงก่อนนะฮะมาครบกันหมดยังครบถ้วนแล้วนะข้างบนไปได้ไหมขอดูก่อนนะครับผมโอ้มีแหลกๆหน่อยๆนะโอเคขึ้นข้างบนเลยครับผมมาแล้วซอมบี้ฝูงใหญ่คิดว่าจะรอดไปได้เหรออ๋ออย่าทำผมครับผมกลัวแล้วเรียบร้อยครับผมโดนแดกเป็นอาหารแล้วครับโอ้ฉันอยากกินสมองผู้หญิงตัวขาวๆสวยๆเรียบร้อยครับผม
หนูแดกสมองอ้าวนี่ผมกดรอก่อนเดียววะโอเคอ๋อแล้วก็คิดเดี๋ยวผมจะบังคับให้ซอมบี้ลงเป็นชั้นล่างก่อนนะแล้วก็จะเอาซอมบี้ตัวที่อยู่หลังท้ายสุดนะฮะให้มันกลายเป็นซอมบี้เอาคำสั่งโอเคแล้วก็บวกสกิลสกิลระเบิดนี่ไปปุ้มไอ้นี่ก็จะตายนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ไอ้นี่ก็จะทำหน้าที่เป็นซอมบี้ประจำชั้นนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ไล่ฆ่าไอ้นี่แทนโอเคไปครับและในขณะเดียวกันผมจะให้เดี๋ยวนะยังไงดีตรงนี้มันสามารถระเบิดได้นะสังเกตจากกำแพงแล้วแต่รู้สึกว่ากำแพงจะหนามากเลยนะยังไม่ระเบิดดีกว่าโอเคตอนนี้ปุ๊บเป็นซอมบี้ออกคำสั่งใช่ไหมเอายังไงดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราระเบิดช่องนี้มาใช่ไหมมันก็มาตันอยู่ตรงนี้อยู่ดีหรือว่ายังไงลองดูไว้ลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะอย่างน้อยข้างล่างต้องมีคนตายแล้ววะเรียบร้อยครับผมเพื่อนเราตายไหมไม่ตายนะแต่ตรงนี้มีซอมบี้เกิดขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็ระเบิดอีกทีนึงใช่ไหมณจุดนี้โอเคเป็นรูแล้วฮะแล้วก็ตรงนี้ระเบิดกำแพงทิ้งใช่ไหมณจุดอ้าวไม่โดนอีกที่หายขออีกทีครับผมเอาไอ้นี่ก็ลงมาอ๋อถูกต้องแล้วมันทำถูกต้องแล้วผมจะระเอ้ยถ้าเราระเบิดตรงนี้ก็ต้องพังไปด้วยดิวะไม่ได้ครับเราต้องระเบิดจากฝั่งนี้เห็นไหมตรงนี้พื้นมันผุอยู่นะถ้าเราระเบิดซอมบี้ตัวนี้พื้นตรงนี้ก็จะพังทลายไปด้วยอะไรพวกนี้ก็จะตกไปชั้นล่างฮะแล้วมันก็จะตายหากันหมดอีกแล้วโอเคแล้วผมก็ก่อนเร่งความเร็วให้มันเร็วๆขึ้นกว่านี้นิดนึงนะโอเคเราก็จะเริ่มต้นระเบิดจากฝั่งนี้แล้วกันโอเคที่บ้านผมอาจจะมีเสียงรถวิ่งไปมานะฮะต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดถนน โอ้ยระเบิดอีกตัวมันต้องมีคนเสียสละกันบ้างแล้วว่างานนี้เอาเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องเผาซอมบี้ทิ้งตัวหนึ่งโอเคการเผาซอมบี้นี่มันคือการแบบตรงนี้นะฮะมันจะเขียนว่า DNA ครับเหมือนกับว่าเราต้องการ DNA ของซอมบี้มาทำเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้สกิลตรงนี้โอเคเดี๋ยวสิเออไอ้ตรงนี้แหละจะทำหน้าที่เป็นซอมบี้ระเบิดโอ้รู้สึกว่าแกมียิ่งเล่นจะยิ่งเครียดนะผมว่านะตอนแรกก็ฮาดีหรอฮะเออรู้สึกยิ่งเล่นนี่จะยิ่งนั่งเงียบเลยโอเคตอนนี้ฝูงซอมบี้ก็สามารถเข้ามาในช่องนี้ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็จะออกคำสั่งซอมบี้ตัวนี้ปุ๊บกลายเป็นซอมบี้ออกคำสั่งครับผมแล้วก็ระเบิดไอ้พวกนี้ก็จะตายแต่มันใช้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันหมดนะฮะตอนเราต้องการ DNA ของซอมบี้เพราะฉะนั้นเราต้องเผาซอมบี้ทิ้ง1ตัวไม่แน่ใจว่าซอมบี้1ตัวนี้มันจะให้ DNA พอหรือเปล่าแล้วเราก็ทำการไม่พอครับต้องเผาที่1ตัวตอนนี้ผมจะทำการระเบิดและพวกข้างบนก็จะกลายเป็นซอมบี้นะฮะแล้วก็พังประตูนี้โอเคไปแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยช่วยฉันปลอดภัยแล้วนะว้าไม่นะเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็จะปุ๊บเป็นซอมบี้ออกคำสั่งแล้วก็ระเบิดไอ้ที่จริงระเบิดธรรมดาก็ระเบิดแล้วนี่หว่าผมเผาซอมบี้ทิ้งตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะต้องให้เพื่อนไปก่อนนะครับผมเพราะไม่งั้นตายหมู่กันแน่เลยระเบิดวงใหญ่ขนาดนี้เอาแล้วเฮ้ยซอมบี้ผู้เสียสละตอนนี้เราก็มีซอมบี้นะ1 2 3 4 5 5ตัวนะผมไม่แน่ใจว่าซอมบี้5ตัวนี้จะสามารถทำให้เราผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ยรถวิ่งเดี๋ยวลองดูนะครับ
ัววะเนี่ยผ่านไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเอ๊ะแต่ว่าทำไมมันไม่เห็นผ่านด่านเลยครับผมเดี๋ยวก่อนไอผมก็เล่นมาตั้งนานผมก็โง่ตั้งนานนะคือเกมเนี้ยเวลาเราเล่นไปพักนึงมันจะมีคำว่าฟินิชขึ้นนะฮะคือถ้ามันเสร็จภารกิจแล้วอ่ะมันจะมีป้ายฟินิชขึ้นตรงนี้เราสามารถที่จะไม่เล่นต่อได้นะคือกดข้ามด่านไปเลยแล้วก็ไปเล่นด่านต่อไปก็คือเหมือนกับเราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วมันก็ฟินิชแต่ผมดันเสือกฆ่าล้างบางมาตลอดเลยทั้ง2คลิปโอ้โหตายห่าแล้วเพิ่งรู้เนี่ยโง่ตั้งนานโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นด่านต่อไปกันดีกว่าผมไม่น่าเอ๊ะทำไมมีป้ายฟินิชขึ้นตรงนี้ประจำเลยผมก็ไม่แน่ใจนะเสือนี่จะโทรศัพท์หาบอสไหมฮะนี่อ๋อคือบอสใหญ่ครับผมเกตแมวมือปืนเพียบเลยด่านนี้ดูดิโอ้ยมันไล่ยิงซอมบี้อย่างกับโอ้โหตายห่าแล้วเดี๋ยวผมต้องวางแผนให้ดีนะกดหยุดก่อนปืน1 2 3ดาบ2ปืนนี่ผู้หญิง2โอ้มือปืนเพียบไอ้พวกนี้ไม่น่าใช่มือปืนไอ้2คนนี้มือปืนแน่ไอ้นี่ก็มือปืนโอ้โหนี่มือปืนอีกครับมีบอสอีกชิบหายแล้วไงเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีวะเดี๋ยวกันนะอ๋อนี่ตรงนี้มีเดี๋ยวเพื่อนเราตายหมดแน่เลยว่ะเราจะต้องมาเฮงเร็วปั๊บโอ้ไม่ทันระเบิดไม่ทันโอ้มันยิงไกลมากเอาแล้วโอ้ไม่ทันจริงๆว่ะแล้วแต่ซอมบี้มันออกมาเรื่อยๆว่ะเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆครับผมกัดไอ้นี่ชัดอ๋อมันตายว้าฉันโดนวันแล้วเรียบร้อยไปจัดการกับมันฆ่ามันให้หมดแต่รู้สึกด่านนี้เหมือนจะซอมบี้มันจะวิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับผมแบบไม่จำกัดเลยดีกว่าไปจัดการกับมันเดี๋ยวทำไงดีเราจะระเบิดมาเลยดีไหมเอาให้มันตายห่าครับข้านึงเอ้าหมดแล้วเหรอชิบหายแล้วไหนบอกว่าออกมาเรื่อยๆไงโอ้โอ้ยโอ้ไม่หนีเรียบร้อยแล้วแต่เรามีเข็มฉีดยา2อันครับผมเราจะไปฉีดใส่ใครดีฉีดใส่ไอ้นี่ดีกว่าซอมบี้เราตายหากันหมดแล้วตอนนี้เรามีซอมบี้อยู่แค่ตัวเดียวเองฮะเป็นความหวังของเราคนนี้ก่อนเรียบร้อยข้างหน้าไม่น่าจะมีมือปืนนะคิดว่าน่าจะเดินผ่านเส้นนี้ไปได้นะโอ้โหด่านนี้เป็นด่านที่เอ้ยชิบหายมีสัญญาณโอ้ยมันมีสัญญาณเตือนภัยอะครับผมคือถ้าเดินผ่านมาจุดนี้มันจะมีพวกนักดาบออกมาจากช่องนี้เต็มเลยเนี่ยโอ้ยแสดงผมต้องเริ่มใหม่แล้วฮะแล้วก็วางแผนใหม่อีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันอีกทีนะฮะแล้วก็วางแผนกันให้ดีๆกันรัดกุมให้มากกว่านี้ปึ๊บมาถึงก็โดนเลยเว้ยมันยังไงดีเนี่ยให้นี่เป็นซอมบี้ปั๊บใช่มั้ยนะอย่างนี้นะโอเคถึงไหมอ้าวถึงเว้ยถึงหยุดก่อนหยุดโอ้ยตายหาแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างฮะถ้าเราให้นี่เป็นเราเอาเข็มฉีดยาฉีดไอ้นี่ลงมาไอ้นี่ก็มีปืนก็จะยิงไอ้นี่หัวแตกตายโอ้โหงานก็เยอะมากเลยนะเนี่ยเรา
ังไงกันดีนี่ต้องบุกโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะงานนี้ลุยฮะมันก็ไม่ถูกเสียสละทิพย์หายไม่มีโดนใครโดนสักตัวเลยโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยไปช่วยกูหน่อยมึงช่วยกลายเป็นซอมบี้ให้กูทีช่วยเหลือกันหน่อยจะกลายนี่ซะกูมันยิงถล่มฝูงซอมบี้กูจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเหลือ9ตัว8ตัวช่วยกูด้วยโอ้จะกลายมันกัดมันเรียบร้อยครับผมไอ้นี่ตกใจเฮ้ยเสือกอะไส้แตกครับมึงโอ้ตายมีซอมบี้เหลือ6ตัวเองครับด่านนี้บอกเลยแม่งโคตรเลยเดี๋ยวอย่าเดินไปทางนั้นหยุดก่อนเราต้องมึงให้เพื่อนเดินไปทางนี้นะฮะทางนี้อันตรายมากฮะไอ้นี่มันมีปืนซองนะไม่งั้นอาจจะยิงเราตายหาได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนให้ตัวนี้เป็นซอมบี้ระเบิดนะฮะระเบิดกำแพงฝั่งนี้ทิ้งซะเพื่อจะเอาเข็มทิศนั่นแหละเอ้ยมันไม่ระเบิดว่ะแล้วเราจะไปเอาเข็มฉีดยาตรงนี้ได้ยังไงปะกำแพงตรงนี้มันผูกมั้งก็ไม่ผูกนะงานยากแล้วฮะยังไงดีถ้าเราเข้าไปนี้ต้องเจอนี่แน่ๆนะฮะถ้าไปทางนี้ก็ต้องเจอนี่โอ้ทำไมมันเฮ้ยไม่มีทางไปครับผมโดนกัดนี่เรามีเข็มฉีดยานี่หว่าอย่าลืมเด้อดีวะมันต้องมีแผนอันนี้ดีวะทีนี้ขึ้นไปข้างบนครับจัดการไก่2ตัวนี้ก่อนนี่น่าจะเป็นแผนที่ดีของเราฮะในตอนนี้นะฮะตอนนี้เราต้องรวบรวมจำนวนซอมบี้ให้มากที่สุดนะโอ้ตายงานก็เฮ้ยมึงจะเปิดประตูเด้ไม่เอาไม่เข้าเอาที่ปลายแล้วกาดมาหนีหัวแบกนะกูตรงนี้มันมีสัญญาณเตือนภัยครับผมไอ้ห่าแล้วเอาดูว่าเนี่ยเรามีซอมบี้เหลือกี่ตัวเนี่ย5ตัวเองไปขึ้นก็ขึ้นวะ1 2 3 4อีกตัวนึงมันอยู่ไหนอะตัวนึงก็คือเข็มฉีดยาใช่ไหมเอาเข็มฉีดยาก็ใช้ไปแล้วโอ้จิบหายแล้วอ๋อนี่มันซ้อนกันอยู่เว้ยซอมบี้4ตัวจะสู้กับปืนลูกซองได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้ามันตกตรงนี้อีกสู้มันจะเดินกลับทำเบิร์กอะไรอ่ะเอ้าโอ้ยมันกั้นอยู่โอ้โหต้องทำลายตรงนี้ทิ้งผมยังไม่เห็นอีกแล้วโอ้ยไปก็ซอมบี้ตัวนึงจะโอ้ไม่ไหวครับผมต้องเริ่มใหม่อีกรอบครับผมง่ายยากจริงๆด่านนี้อันนี้รอบที่3แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้คลิปนี้สายจะยาวคือเกมนี้ถ้ายิ่งเล่นมันยิ่งยากเฮ้ยหยุดก่อนต้องวางแผนให้ดีนะเอาไอ้นี่เป็นไอ้นี่แล้วก็ระเบิดไปเรียบร้อยครับผมเก็บเข็มฉีดยามาหยุดไอ้นี่มาเสือกอุ้ยอะเข็มฉีดยาไปแดกก่อนละกันงงสิมึงก็อย่าพึ่งขึ้นไปนะมึงตายฮาหรอเฮ้ยไอ้นี่กลายเป็นซอมบี้ซะครับเดี๋ยวกันโอ้ยตายฮาแล้วเพื่อนฮะให้2ตัวนี้อยู่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยอ้าวมันมุดรู้ได้เหรอมันไม่ได้ขึ้นไปแล้วเอายังไงดีครับผมเราระเบิดตรงนี้เพื่อไปเอาเข็มฉีดยาดีไหมไอ้นี่ระเบิดโอเคอันนี้ก็จะลงไปเอาเข็มฉีดยาเราก็หยุดก่อนคิดก่อนครับหยุดคิดก่อนนิดนึงนี่ก็บุกโจมตีทางนี้ทำลายตรงนี้โอเคครับเป็นไปตามแผน
้ยเอามาสิวะเอาสิปึ๊บซอมบี้มาตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำการระเบิดตรงนี้อย่างนี้แล้วตรงนี้โอเคมาแล้วฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่บุกทะลวงบุกทะลวงรังมันยังไม่หยุดยั้งอ๋อนี่คือการแก้แค้นของฝูงซอมบี้ไอ้ทำไมมากันเยอะเหลือเกินนี่แหละเป็นยังไงล่ะสะใจกันไหมขึ้นไปชั้นบนจัดการเก็บอีก2ตัวนี้นะฮะโอ้โหฝูงใหญ่ขนาดนี้รับรองชัยชนะเป็นของเราแน่ๆฮะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปก็จะมีไอ้สัญญาณเตือนภัยตรงนี้ดังขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกนักดาบมันจะออกมากันเต็มเลยเราเตรียมระเบิดไว้เลยฮะมันต้องมีระเบิดที่ชีพอะเอาสิเฮ้ยเอาแล้วมึงโดนแดกแน่เอาไอ้นี่มึงเอาแล้วมึงมาขอให้มึงมาขอให้มึงมาบอกเลยเฟ้ยเอาแล้วทำลายตัวนี้ด้วยจัดการกับมันทำลายตัวนี้ด้วยจัดการกับมันเฮ้ยตรงนี้มีระเบิดหยุดก่อนเอ้ยผ่านไม่ได้เว้ยมันมีตัวเหยียบระเบิดแล้วโอเคงั้นเคนเซิลไปโอเคจัดการกับมันจัดการกับมันแล้วก็เควสผ่านครับผมตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปถึงตัวหัวหน้าได้แล้วเฮ้ยแต่เหมือนกับหัวหน้ามันปล่อยสารเคมีอะไรบางอย่างมาทำให้พวกซอมบี้นี่ละลายหมดเลยนะโอ้ยเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ผ่านสิครับขนาดคนยังตายเลยดูดิมันน่าจะเป็นตามในเรื่องของมันนะครับโอเคก็สำหรับด่านนี้ก็ผ่านนะครับผมโอ้ยตายแสนสาหัสมากครับเริ่มใหม่ตั้ง2ครั้ง3ครั้งมั้งเนี่ยโอเคครับก็สำหรับซอมบี้ไนท์เทรลเลอร์ในพาร์ทที่3นี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าใครถูกใจชอบใจเกมนี้หรืออยากให้เล่นต่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนเกมอื่นด้วยละกันก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับบ๊ายบาย